อันยองชิงกระดินสวัสดีครับพบกับอัธพจน์นาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ต่อมาจากคลิปบล็อกนั่นเองนะทุกคนเราก็จะมาหอให้ทุกคนดูว่าเราไปช้อปปิ้งอะไรกันมานะครับวันนี้อันดับแรกเลยที่เราจะให้ทุกคนดูนะฮะอันนี้คือได้มาจากไปรษณีย์นะแล้วสั่งของมาจากในทวิตเตอร์นะฮะก็คือสิ่งนี้นั่นเองนะทุกคนเป็นเคสโทรศัพท์นะครับเคสก็จะเป็นลายแบบนี้ทุกคนเป็นเหมือน Instagram อ่ะซึ่งรูปตรงกลางตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้อยากเปลี่ยนเป็นรูปอะไรก็ได้ไม่รู้ว่าขนาดเท่าไหร่ทุกคนก็ต้องมาวัดเอาเองขนาดของโทรศัพท์ของแต่ละคนมันก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันเป็นด้านคูณด้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะทุกคนไอดอลโปรดิวเซอร์มั้งนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเดาเอานะเราสั่งมาจากร้านนี้จริงๆแล้วมันเป็นสั่งทำนะทุกคนบางคนอาจจะต้องรอนิดนึงนะร้านนี้เลยนะทุกคนใครสนใจก็ลองเข้าไปดูที่ร้านได้นะคะทุกคน150 บาทเรารู้สึกว่ามันขายไอเดียดีต่อไปนะครับก็คือขาตั้งกล้องตอนนี้เราไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องที่เราใช้ทุกวันนะเราไปซื้อขาตั้งกล้องมาใหม่กันทุกคนแต่ว่าเราให้ทุกคนดูไม่ได้เพราะว่าเราตั้งกล้องอยู่ต่อไปซื้อคอนแทคเลนส์แล้วก็ร้านโมชิโมชิมาที่อนุสาวรีย์นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราให้ดูคอนแทคเลนส์ก่อนเป็นรุ่นบิวตี้เลนส์นั่นเองนะทุกคนคือเราชอบบิวตี้เลนส์อยู่แล้วนะที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นลายโมเน็ตนะฮะสีเทาโมเน็ตเกรย์นะเราใส่ตาสั้น450นะทุกคนก็สีมันก็จะประมาณนี้ทุกคนเห็นปะข้างนอกมันจะมีขอบนิดนึงนะมันจะเป็นขอบสีน้ำตาลนะทุกคนแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นสีเทานะก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเราเคยซื้อรุ่นนี้สีน้ำตาลมาใส่นะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับร้านที่เราซื้อเนี่ยอยู่ตรง Victory Mall ร้านเนี้ยเขาให้ตลับดีนะทุกคนซื้อร้านเนี้ยจะได้ตลับนี้แต่ถ้าซื้อร้านอื่นเนี่ยได้ตลับแบบเนี้ยตลับแบบเนี้ยปิดไม่สนิทอะน้ำยาแช่คอนแทคมันก็จะแบบไหลออกต่อไปเราไปที่ร้านโมชิโมชิมานั่นเองนะทุกคนเราได้อันนี้มานะทุกคนแปรงแต่งหน้า30 บาท30 บาทแกมันถูกมากแล้วก็ได้อันนี้มานะคะทุกคนเป็นซองน้ำหอมนะทุกคนคือมันสามารถใส่ไว้ในตู้ได้นะในตู้เสื้อผ้าในกระเป๋าในรถอะไรเงี้ยกลิ่นมันแบบสดชื่นอ่ะเราชอบกลิ่นแบบสดชื่นชื่นเราชอบกลิ่นสดชื่นสดชื่นแบบนี้เราก็เลยซื้อมาจะเอาไว้ใส่ในกระเป๋านั่นเองนะทุกคนเราแบบไม่ใช่สายน้ำหอมอ่ะแต่เราว่ากลิ่นเนี้ยมันโอเคนะเราไม่ค่อยชอบกลิ่นหวานๆเราชอบกลิ่นแบบสบายสบายนี่ก็จะเป็นแปรงที่เราซื้อมานะเป็นเบอร์3กับเบอร์อันนี้เบอร์3อันนี้เบอร์4นะทุกคนอันนึงเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยปัดอายแชโดว์ได้ค่อนข้างดีนะทุกคนส่วนอันเนี้ยเนี่ยหัวมันตัดใช่ไหมเราก็เลยจะเอามาทำเป็นคอนทัวร์ตรงบริเวณจมูกอะไรเงี้ยเพราะมันเข้าทรงดีมาจากอนุสาวรีย์ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปเนี่ยเราก็ไปซิลิคอนมาไปซิลิคอนมาไปบิวเทียมมาได้เลยทุกคนอันแรกนะฮะนี่เลยนะฮะเป็น Maybelline นะครับ Super Stay Full Coverage Foundation นั่นเองนะฮะเป็นรุ่นใหม่ของเขานะคะทุกคนซึ่งเขาก็มีหลายเฉดสีแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างจับต้องได้ก็คือ399 บาทต่อไปเนี่ยเป็นบีบีนั่นเองนะทุกคนอายไลเนอร์ที่แบบเราชอบมากตามมาเพิ่มนะคะทุกคนเขาก็จะเป็นแท่งอย่างนี้นะแล้วก็หมุนหัวอย่างนี้หมุนกลับได้หัวออโต้นะสีที่เราซื้อมาจะเป็นสีแบบน้ำตาลแดงๆนะทุกคนอารมณ์เหมือนแบบมีเงานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราตามมาจากบิวเทียมก็คือโฟมล้างหน้านะฮะเป็นของ Biore Speedy Micella Cleansing Foam Acne Clear นั่นเองนะครับทุกคนเขาคือโฟมล้างหน้าที่สามารถล้างเมคอัพออกได้ด้วยนั่นเองนะทุกคนแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่มาจากมินิโซเราอะตามหาแปรงปัดแก้มนะครับทุกคนเราก็เลยไปดูของมินิโซมานะอันนี้ก็จะราคา99 บาทนะแท่งเขาก็จะเป็นเงินเงาๆแบบนี้นะไม่บาดนะทุกคนปลายเขาค่อนข้างโอเคนะแพคเกจจิ้งสวยดูแบบหรูหรานะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยกับการฮอล์ Everything Jingle Bell ก็มีประมาณนี้นั่นเองนะใครชอบอย่าลืมกด Subscribe Like Share แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะ